สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเดี๋ยวพี่ๆบอกว่าเจอน้องๆเพิ่มเติมครับตอนนี้ก็เห็นพี่ๆบอกเจอน้องๆแล้วกำลังมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุหลังคาหล่นทับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บสาหัส3รายและค้นหาร่างผู้บาดเจ็บในซากโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหลังคาของโดมโรงเรียนถล่มทำให้เด็กนักเรียนที่ไปซ้อมฟุตบอลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบางรายยังติดอยู่ในซากอาคารดังกล่าวซึ่งทั้งนักเรียนและชาวบ้านได้เข้าไปหลบฝนก่อนจะเกิดพายุหมุนและหลังคาหล่นทั้งนี้ได้นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นผู้บาดเจ็บมีทั้งพันโรงนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดเนินปอครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรตอนนี้ก็อาคารได้หล่นลงไปแล้วครับนี้ก็มีคนพวกพี่กู้ชีพก็กำลังเอาเหล็กตัดเหล็กครับแล้วก็ถางออกแล้วก็ใช้เครื่องปัดไฟปั่นก็ถล่มหมดเลยครับพอความเสียหายตอนนี้ก็ต้นไม้กับสังกะสีแล้วก็บ้านทั่วไปก็หลังคาเปิดหมดเลยเดี๋ยวผมพาครับเข้าไปดูตรงเหล็กตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตัดเหล็กแล้วก็ค้นหาน้องๆครับทำงานลำบากนิดนึงนะเพราะว่าฝนก็ตอนนี้ฝนก็โปรยลงมาไปดูสังกะสีนี่คือลมพัดหมดเลยพี่ๆก็กำลังตัดเหล็กแล้วก็ลือน้องๆออกมาจังหวัดพิจิตรครับตำบลเนินปออำเภอสามงามนี่พวกพี่ๆกู้ชีพก็กำลังขนเหล็กครับตัดเหล็กทีละชิ้นแล้วก็ถางเหล็กออกครับเนินปออำเภอสามงามครับนี่ใช้เครื่องมือในการตัดเหล็กครับตัดทีละชิ้นแล้วก็ขนออกมามีทั้งจั่วอาคารมันพังมาทับน้องๆครับเนินปอเนินปอตอนนี้ก็ฝนเริ่มลงเม็ดไม้ครับก็เริ่มแรงแล้วแต่พี่ๆก็กำลังทำงานกันต่อเนื่องอยู่ครับนี่ก็ผู้ปกครองน้องๆก็พี่ก็ทำงานครับผู้ปกครองก็รออยู่ฝั่งนู้นครับยังไม่หมดเลยตอนนี้น้องๆยังหาไม่เจออีกพวกพี่หน่วยกู้ภัยก็กำลังปั่นไฟแล้วก็ใช้ครีมตัดเหล็กออกมาทีละชิ้นนะนี่ผู้ปกครองก็กำลังรอน้องๆอยู่ครับแต่ว่ารถกู้ชีพก็ออกไปหลายคันแล้วนะ
ฝนก็ลงเม็ดเริ่มแรงแล้วนี่พี่ๆเทศบาลก็ใช้สปอตไลท์2ช่วยครับแล้วก็มีพี่หน่วยฉุกเฉินนะนี่ใช้เหล็กใช้ครีมหนีบเหล็กออกมาทีละชิ้นนะเพราะว่าดูความแรงของลมแล้วดูครับสังกะสีนี่แบบปิวติดต้นไม้มั่งแล้วก็เศษไม้ปิวเต็มถนนเลยครับมีตะปูเต็มหมดต้องเดินระวังหน่อยนุ่นแท็กเดี๋ยวไปดูผู้ปกครองรอน้องๆอยู่อะเมื่อกี้เห็นผู้ปกครองคนนึงบอกยังไม่เจอลูกเลยนะนี่รองนายกเทศบาลก็เข้ามาดูแล้วสันไม่มีเนี่ยกำลังหาน้องๆอยู่ชั้นล่างข้างหลังเนี่ยลมมันพัดอยู่ตรงนี้จังหวัดพิจิตรครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรตำบลเนินปอครับโรงเรียนเนินปอนะครับนี่พี่ๆเขาก็กำลังค้นหาอยู่ครับแต่ว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวพ่อพ่อนายกอยู่เลยนะนายกแม่มอยู่เลยนายกแม่มอยู่เลยนี่ก็อันนี้คือผู้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตไปแล้ว2ครับเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว2นะผมก็เป็นที่น่าตกใจมากครับนี่ก็พอโรงเรียนก็กำลังมาพูดนะผมแล้วก็นายกเทศบาลนะที่นี่2รายที่โรงพยาบาล3รายที่นี่รวมเป็น5เหรอ4ครับนะเท่าไหร่แน่ตอนนี้ก็เบื้องต้นก็เห็นผู้เสียชีวิตไป2นะครับผมตอนนี้เสียชีวิตเท่าไหร่นะ6แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เสียชีวิตไป6คนแล้วครับอันนี้ก็นายอำเภอก็เข้ามาแล้วแล้วก็นายกเทศบาลนะครับผมนี่อันนี้เสียชีวิตไปแล้ว2นะครับสวัสดีครับรองครับพายุแรงมากเลยครับตอนเย็นตอนเลิกเรียนพอดีเลยครับพอดีน้องๆก็เข้ามาหลบฝนนะครับเข้ามาหลบฝนแล้วก็ลมแรงครับก็เลยโดมก็เลยพังลงมานะครับแต่ว่าที่ขี่รถมาเมื่อกี้ครับก็หลังคาเปิดสังกะสีติดสายไฟเยอะเลยครับแล้วก็กิ่งไม้หักแล้วก็บ้านเรือนได้เศษไม้กระเด็นไปไกลอยู่ครับเต็มถนนเลยครับตอนนี้ก็เป็นรายงานสดๆนะครับจากโรงเรียนเนินปอนะครับตอนนี้พี่ๆก็กำลังค้นหาน้องๆอยู่ครับติดตามซากเหล็กนะครับที่โดนเหล็กทับเนาะแต่เบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้ว6รายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับฝนก็ตกแรงครับแต่พี่ๆเขากำลังหาอยู่ครับค้นหาอยู่อันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว2ครับ2คนก็วันนี้ฝนตกแรงครับฝนตกแรงแล้วก็ลมแรงมากเลยครับ
บ้านนี้พังเป็น10หลังครับเมื่อกี้ขี่รถมาก็สังกะสีแล้วก็เศษไม้ครับเศษบ้านครับกระเด็นเต็มถนนเลยครับก็ใครที่สัญจรไปมาก็ระวังตะปูนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับผมตอนนี้นายอำเภอก็มาแล้วครับขอไปที่จะขออะไรครับประธานอยู่ตอนนี้ขอครับสำนักกำลังที่ขอนะครับตอนนี้ก็มีหน่วยมูลนิธิอาสานะครับปอเต็กตึงแล้วก็รถเทศบาลนะครับมาช่วยน้องๆครับแล้วก็มาช่วยขนเหล็กนะครับออกครับนี่ตอนนี้ผู้ปกครองก็เอาใจช่วยนะครับเพราะยังไม่เจอน้องๆนะครับสำหรับบางคนนะผมนี่ผู้ปกครองก็รออยู่ข้างนอกลมแรงจริงครับวันนี้จังหวัดพิจิตรครับลมแรงมากนะวันนี้เพราะว่าสังกะสีแล้วก็โกดังโรงเรียนก็พังครับหล่นลงมาทับน้องๆที่หลบฝนเนี่ยตอนนี้พี่ๆก็กำลังขนเหล็กออกมาค้นหาน้องๆครับตอนนี้ก็ลมพักตั้งแต่4โมงเย็นครับจนถึงตอนนี้ครับลมไม่อยากได้มันเป็นของแข็งฝนก็เริ่มลงเม็ดบ้างครับแต่พี่กู้ภัยก็ยังทำงานต่อนะผมจังหวัดเนินปอครับจังหวัดพิจิตรครับตำบลเนินปอครับผมโรงเรียนบ้านเนินปอครับอันนี้เรากำลังค้นหาน้องออกมาแต่ว่าบาดเจ็บก็ไป10รายแล้วครับแล้วก็เสียชีวิตคร่าวๆนะครับที่ว่าพี่กู้ภัยบอกก็6รายแล้วครับนี้ก็แพทย์ฉุกเฉินพวกพี่กู้ภัยก็กำลังพาศพครับออกจากพื้นที่ครับนี้ผู้ปกครองก็มารอดูน้องๆนะครับส่วนนึงครับที่ว่ายังหาน้องไม่เจอนะครับเห็นชาวบ้านบอกว่ามีลูกเห็บตกครับแล้วก็ลมแรงมากพี่ๆบอกว่าเจอน้องๆเพิ่มเติมครับตอนนี้ก็เห็นพี่ๆบอกเจอน้องๆแล้วกำลังฝากเตือนเพื่อนๆในไลฟ์ครับอย่าเพิ่งโทรหาผมนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งส่งแชทส่งอะไรมาหาผมนะครับเพราะถ้าโทรไปไลฟ์ผมจะหลุดนะครับฝากเตือนพี่ๆบอกพี่ๆนิดนึงนะครับพอดีผมไลฟ์สดอยู่ครับก็อย่าเพิ่งโทรหาผมนะครับตอนนี้พี่ๆหน่วยกู้ภัยก็กำลังขนเหล็กออกมาทีละชิ้นแล้วหลังที่ว่าตัดออกไปแล้วตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆก็กำลังรอน้องๆออกมาเป็นโรงเรียนวัดเนินปอนะครับตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับเมื่อตอนเย็นนะครับได้เกิดพายุครับแล้วก็ลูกเห็บตกรุนแรงครับดูต้นไม้ยังหักหมดครับต้นไม้หักโค่นแล้วก็บ้านแถบตำบลเนินปอก็พังหมดแล้วสังกะสีก็ปลิวไปติดสายไฟครับแล้วก็ต้นไม้หักโค่นเต็มครับแล้วก็เศษไม้ของบ้านเรือนครับอยู่เต็มถนนเลยครับก็ผู้ใดสัญจรก็ระวังนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็ใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ประมาณหลายตัวอยู่ครับเป็นของพี่ๆกู้ภัยแล้วก็ปอเต็กตึงนะครับนี่ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตครับ2รายแล้วเพื่อนำออกมา
ก็มีพี่ๆกำลังหาต่อครับเมื่อกี้ก็มีพี่ปอเต็กตึ้งกู้ภัย1คนครับก็โดนสังกะสีบาดครับตอนนี้พ่อแม่น้องๆก็รออยู่ครับก็รอลุ้นกันอยู่ครับว่าจะเจอไหมครับจังหวัดพิจิตรนะครับตำบลเนินปออำเภอสามงามครับโรงเรียนวัดเนินปอนะครับผมได้เกิดพายุลูกเห็บตกครับก็ฝนตกครับตอนช่วงเย็นก่อนเลิกเรียนเนี่ยก็น้องๆก็เห็นฝนตกครับก็เลยวิ่งเข้ามาหลบฝนในโกดังโรงเรียนนะเป็นหอประชุมนะก็ทำให้หอประชุมพังลงมาครับน้องๆนะครับตอนนี้พี่ๆกู้ภัยก็กำลังค้นหาน้องๆครับดาหน้ากำลังหาน้องๆอยู่ก็ตอนนี้ฝนเริ่มตกนะครับฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็มีเสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก10กว่าคนอันนี้ก็ผู้เสียชีวิตนะครับนี่พี่ๆกู้ภัยก็กำลังหาอยู่ครับแต่ว่ากำลังค้นหาจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าฝนลงเม็ดตลอดเลยครับแล้วก็น้ำขังเยอะอยู่เหมือนกันครับทำให้การเข้าแล้วก็เครื่องมือที่จะเอาเข้าไปก็ยากลำบากครับแต่พี่ๆผู้ภัยก็ยังไม่หยุดครับกำลังทำงานต่อเรื่อยๆครับนี้พ่อแม่น้องๆก็กำลังรออยู่ครับพ่อแม่ก็รออยู่ครับตอนนี้พี่ๆก็กำลังขนเหล็กออกมานะครับสรุปแล้วพี่มันเจอแล้วใช่ไหมครับงามแต่ยังไม่ตายเข้าพี่ก่อนฟ้าใสเจอแล้วใช่ไหมเพราะว่าสองคนที่แต่ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่แน่นอนแต่ฟ้าใสยังดูว่าเด็กที่ไปที่ไหนแล้วเจอแล้วไม่เจอใครตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเจอน้องๆเพิ่มนะครับพี่ๆเขากำลังเอาตัวออกนะครับเนี่ยครับก็ได้